Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่นี่นะครับมีผลงานของศิลปินที่จะเป็นแขกรับเชิญของเราได้ถูกตกแต่งแล้วก็ใช้อยู่ในที่แห่งนี้นะครับใครก็ตามที่อาจจะเรียนจบไม่ตรงสายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปช่วยพัฒนาธุรกิจที่บ้านได้อย่างไร Perspective ในสัปดาห์นี้เรามีคำตอบให้กับคุณแล้วครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เรียนมาคนละสายงานกับธุรกิจที่บ้านเลยนะครับแต่ในวันที่เรียนจบนั้นเธอเลือกที่จะเอาความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะนั้นมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่บ้านให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกถูกเอาไปใช้ตกแต่งในโรงแรมศูนย์การค้าแบรนด์ของเธอนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้ชื่อ Pin Metal Art นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีใน Perspective คืนนี้กับเรื่องราวชีวิตของคุณปิ่นสรุตตาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีครับพี่ปิ่นนี่เป็นแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าคิวนัดสัมภาษณ์ยาวนานที่สุดตั้งแต่เราเคยติดต่อมาเพราะเราเคยติดต่อมา3ปีแล้วใช่แล้วค่ะไม่ได้เจอกันสักทีใช่แล้วค่ะในที่สุดก็ได้เจอกันนะครับคุณปิ่นสรุตตานะครับเจ้าของพินเมทัลอาร์ตใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าปัจจุบันพี่ปิ่นทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ทำงานออกแบบนะคะสินค้าตกแต่งบ้านนะคะจากเศษวัสดุเหลือใช้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำงานเนี่ยตั้งแต่ออบเจกต์ก็คือเป็นโคมไฟเป็นงานอาร์ตเวิร์กติดตั้งในบ้านไพรเวทรีสอร์ทโรงแรมตอนนี้ก็มาทำงานให้ทางเสถียรธรรมสถานด้วยได้ข่าวว่ามีผลงานที่เคยไปตกแต่งศูนย์การค้าก็มีใช่ค่ะที่ศูนย์การค้าก็มีถูกต้องค่ะก็รู้สึกว่าพัฒนาตนเลยนะคะก็คือที่ไอคอนสยามที่ทำงานเป็นพาวิเลียนแล้วก็ทำงานคุมไฟแชนเดเลียร์สเกลขนาดใหญ่ขึ้นนี่ที่เห็นภาพประกอบอยู่เนี่ยใช่แล้วมีผลงานอยู่ในโรงแรมไหนบ้างเผื่อเราจะไปดูอยู่ในโรงแรมอยู่หลายที่นะคะในไทยหรือต่างประเทศในไทยแล้วก็ในต่างประเทศซึ่งถ้าพูดถึงในต่างประเทศเนี่ยลูกค้าของปินเนี่ยอยู่ที่อเมริกาและเขาเป็นบริษัทที่ขายส่งในงานของตกแต่งบ้านเขาก็มาซีเล็ก300ชิ้นทำกระจกซึ่งแบบตอนนั้นปินเพิ่งเปิดแบรนด์อะปี2012พี่เปิ้ลเด็กเพิ่งเรียนจบมาแล้วแบบจะส่งออกไปอเมริกายังไงไม่ให้กระจกแตกอะนึกออกไหมแล้วก็แบบ300ชิ้นใช่แล้วเราก็โอเคทำปรากฏว่าคนที่สอนเราจริงคือลูกค้านี่แหละสอนวิธีการแพ็คกิ้งจะส่งไปต่างประเทศทำยังไงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าของพี่ปิ่นเนี่ยเป็นผลงานที่เรียกว่าอัพไซคลิงได้ไหมอัพไซคลิงค่ะมันคือการอัพไซคลิงคือนำสิ่งที่มีเนี่ยมาอัพให้มันดีขึ้นนั่นก็คืออัพไซคลิงด้วยความที่ปิ่นจบศิลปะมาค่ะมันจึงทำให้เราอ่ะมีความถนัดด้านความสวยความงามเราจึงเห็นว่าไอเศษเหล็กที่เรามีมันน่าจะอัพแวลูได้ทำมากี่ปีแล้วครับถึง20ปียังครับโอ้ย10ปีค่ะเพิ่ง10ปีใช่เริ่มต้นที่2012แต่10ปีที่ผ่านวันนี้สามารถสร้างชื่อเสียงไปอยู่ในวงการระดับโลกเคยได้รับรางวัลไหมครับเคยได้รับรางวัลหลายๆรางวัลค่ะที่ได้รับรางวัลในประเทศไทยนะคะก็คือ Designer of the Year ปี2015กับปี2021ที่ผ่านมาปีที่แล้วใช่2ปีที่แล้วใช่ซึ่ง2021เนี่ย Designer of the Year เป็นรางวัลที่คนอื่นเสนอชื่อเราไม่ได้เป็นคนเสนอเอง อย่างพี่เปิร์อย่างเงี้ยปิ่นสนับสนุนพี่เปิร์ปิ่นก็จะส่งชื่อพี่เปิร์เข้าไปในสาขา product design ใช่ค่ะในสาขา product design ออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะซึ่งเป็นซึ่งไม่ได้เรียนจบมาทางด้าน product design ด้วยนะไม่ได้เรียนจบ product design ปิ่นจบทัศนศิลป์ค่ะมศวประสานมิตรทัศนศิลป์คือคล้ายๆจิตกรรมอะไรเงี้ยใช่มันคือจิตกรรมวาดรูปวาดภาพทำภาพพิมพ์ปั้นกลายเป็น product design ที่อยู่ใน supply chain ของ interior design ด้วยใช่มันเลยมีการภาคผนวกจาก interior design กลายเป็น architecture อย่างเงี้ยมันเลยเหมือนต่อยอดเชิงศิลปะเชิงพาณิชย์ไปจากที่เป็นทัศนศิลป์เป็น pure art เราก็ adapt กลายเป็น applied art ผ
มไปงาน LPGA ล่าสุดเนี่ยในช่วงที่มีการประกาศรางวัลผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนจะเป็นรางวัลที่มาจากการดีไซน์ของพี่ปิ่นป่ะคะใช่แล้วค่ะก็คือเล่าให้ฟังหน่อยยังไงบังเอิญด้วยตอนนั้นเราก็เริ่มทำงานเหล็กมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทาง LPGA เนี่ยต้องการที่อยากจะหาดีไซเนอร์ที่เป็นผู้หญิงออกแบบช่วยรางวัลให้กับนักกอล์ฟหญิงที่มีความแข็งแกร่งปิ่นก็เลยดีไซน์ให้เขาปรากฏว่าเราก็ได้รับคัดเลือกจากการที่ส่งแบบไป6เดือนเราจนคิดว่าหายไปแล้วอ่ะและไอ้ที่มันเป็นรางวัลที่มันเป็นปีกของนกอินทรีเพราะว่า LPGA อันเนี้ยสัญชาติเนี่ยจริงๆสัญชาติเป็นสัญชาติญี่ปุ่นปิ่นเลยให้มีความเป็นอาทิตย์อุทัยแล้วก็วงสวิงของผู้หญิงที่เวลาตีกอล์ฟเป็นวงอย่างนี้ใช่เป็นวงแล้วก็ปีกของนกอินทรีรู้สึกคนที่ได้รับรางวัลน่าจะเป็นลิเลียบูใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเขาก็ภูมิใจมากใช่ปิ่นก็รู้สึกว่าดีแล้วก็เริ่มต้นทำกับ LPGA ตั้งแต่2017จนถึงปัจจุบันแล้วก็ทำต่อเนื่องจนน่าจะคุยกันไว้ที่10ปีโอ้ว้าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แตกแขนงไปมากยิ่งขึ้นจากของตกแต่งบ้านตกแต่งศูนย์การค้าล่าสุดกลายไปเป็นในวงการกีฬาแล้วที่เป็นทำถ้วยรางวัลแล้วใช่และณตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างไหมครับตอนนี้ที่เพิ่งทำเสร็จไปเลยค่ะก็คือสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะพี่เปิร์ที่เสถียรธรรมสถานใช่คือหุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาเรียกว่าโปรเจกต์บ้านถ้ำมีทั้งหมด21ห้องพักค่ะซึ่งเป็นห้องพักที่คุณแม่ชีสัญชนีคุณยายจ๋าเนี่ยค่ะอยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการที่อยากจะมุ่งหมายให้คนเนี่ยได้บรรลุธรรมให้คนมาปฏิบัติธรรมใช่มาฝึกฝนมาขัดเกลาตัวเองใช่เพราะว่าคุณยายเชื่อว่าหากว่าเรามีสถานที่ที่ดีผ่อนคลายแล้วเหมาะสมมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะได้ไวได้ดีแล้วอะไรเป็นสาเหตุนำพาให้ทำไมเริ่มมาสายธรรมแล้วล่ะครับมันเกิดจากปิ่นเองก็กราบพระอยู่บ่อยครั้งแล้ววันนั้นก็ไปกราบพระอยู่ที่หัวหินแล้วค่ะพระรูปนั้นก็บอกว่าเนี่ยแชนเดเลียร์เนี้ยมาจากดีไซเนอร์อิตาลีเลยนะใจเราเองก็รู้สึกว่าเราเป็นดีไซเนอร์ไทยเนาะทำไมเราไม่มีโอกาสได้ทำงานเข้ากับวัดกับวาหรือสถานธรรมบ้างเพียงแค่นั้นละค่ะจิตที่อธิษฐานและจิตที่คิดภายใน2เดือนเท่านั้นนะคะอาจารย์สมชายจงแสงที่เป็นสถาปนิกที่ดูแลเสถียรธรรมสถานก็ได้เชิญได้มาทำงานร่วมกับทางเสถียรธรรมสถานแล้วก็ได้ให้ทำงานร่วมกันมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ปิ่นได้นำงานตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของธรรมผมขออนุญาตไปชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยยินดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโปรเจกต์ที่พี่ปิ่นมาทำล่าสุดที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้โปรเจกต์บ้านถ้ำ จะเป็นยังไงจากผลงานของพินเมทัลอาร์ตนะครับไปดูกันครับที่นี่ค่ะมีรวบรวมศิลปินนักออกแบบสถาปนิกหลายท่านที่มาร่วมช่วยกันลงขันทำบุญในการที่จะออกแบบพื้นที่ฉะนั้นว่าอย่างพี่ปิ่นมาทำนี่ก็คือเป็นงานบุญเป็นงานบุญค่ะไม่ได้คิดสตางค์ค่าทำแบบเลยไหนคือบ้านถ้ำเอ่ยหมดนี่เลยเฮ้ยนี่มันเหมือนกับท่อในอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินใช่แล้วค่ะเพราะว่าทางเสถียรได้รับบริจาคจากบริษัทเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยค่ะได้เอาแม่พิมพ์ของท่อมาแล้วก็คุณยายก็เลยหล่อแม่พิมพ์เนี้ยมาเป็นห้องพักใช่ทั้งหมด21ห้องพักส่วนใหญ่เป็นสถาปนิกหมดปิ่นกับพี่กรกฎเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นสถาปนิกแต่เป็นคนทำงานออบเจกต์เป็นอาร์ติสต์ใช่ที่เขาเชิญมาให้ใช่ให้มาออกแบบตกแต่งเนี้ยใช่ซึ่งเป็นงานแรกที่ปิ่นได้ทำสเปซได้ออกแบบสเปซโดยใช้วัสดุแมทริออลของเราเองทุกคนได้โจทย์เหมือนกันคือได้ท่อหนึ่งอันทำยังไงก็ได้เหมือนกันจะเอามาดีไซน์ยังไงแล้วแต่เราหน้าตาจะประกอบร่างอะไรยังไงแล้วแต่เราเลยค่ะคือมันก็เป็นเงื่อนไขที่ได้รับโจทย์เหมือนกันแต่ละท่านเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปงั้นต้องขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะยินดีเลยค่ะโอ้วิวตรงนี้สวยมากเลยนะใช่พ
Pin Metal Art เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือการนำวัสดุที่เหลือใช้ในโรงงานของที่บ้านใช่ก็คือเศษเหล็กทั้งหลายใช่ค่ะเอามาทำเป็นงานศิลปะใช่ค่ะซึ่งพวกนี้เป็นแบบนั้นด้วยป่ะใช่ค่ะตรงพวกนี้ก็คือเศษเหลือใช้จากโรงงานที่บ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยผลิต สินค้านี้พอดีเขาทำอะไรตอนนั้นตัวกันชนให้ลูกล้อมันไม่ชนกับบานเลื่อนนะคะอ๋อแค่อันนี้เองใช่เนี่ยอย่างอันเนี้ยค่ะที่มันหายไปเนี่ยเนี่ยใช่เหล็ก1แผ่นเนี่ยสมมุติว่าเขาเจาะตรงนี้ฉลุนี้ไปใช้ใช่ฉลุนี้ไปใช้ใช่ที่เหลือมันเป็นลายที่เกิดจากการตัดถูกต้องเออแต่ว่ามันสวยไงเออมันสวยแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเหมือนลายเสื้อบูติกไอ้ขาวดำใช่ไอ้คลาสสิกลายนึงเลยอ่ะพี่แต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีใครเห็นว่ามันสวยไงคะแต่พอดีปิ่นเห็นว่ามันสวยเพราะด้วยความที่เราเรียนศิลปะแล้วเราก็เลยตามันเห็นความงามผมอาจจะเห็นเพราะว่าพี่มาทำให้เห็นแล้วแหละใช่ๆคือถ้ามันอยู่ในโรงงานอาจจะไม่เห็นเหมือนกันใช่ๆมันก็เลยทำให้เราเอามาทำอันนี้จนเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ที่เพิ่งเสร็จเลยค่ะโอ้และพวกกรอบนี้ก็เป็นเหล็กค่ะเป็นเหล็กรูปพันธุ์ไม่เป็นเวสคือบางเราต้องยอมรับค่ะว่าบางอย่างเราต้องซื้อเพื่อความแข็งแรงในการที่จะทำแต่เปอร์เซ็นต์ของการใช้แมททีเรียลที่ซื้อมาเนี่ยก็ใช้เปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าเราเน้นที่แมททีเรียลที่เป็นเวสก่อนโอเคแล้วเข้าไปดูข้างในกันต่อได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้ามาดูตรงนี้จะชัดกว่าใครจะไปเชื่อว่ามันมาจากลายของที่กั้นประตูบานเลื่อนนั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะคือคุณพ่อปิ่นเอาไปใช้งานแต่วันที่เขาเอาไปใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกิดหรือเอาไปทำอะไรได้ซึ่งหลายๆคนคิดว่าเลเซอร์คัตมาหรือเปล่าเรียกว่าตัดมาเพื่องานนี้ไม่ใช่คือถ้าทำแบบนั้นมันจะแพงมากพี่ปอเพราะเหมือนกับเราโอ้โหมานั่งฉลุมันฉลุทุกอย่างทิ้งไปเพื่อให้ทำแค่นี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เราใช้อย่างแบบใช้อย่างรู้คุณค่ามันนะคะแปลว่าเหล็ก1แผ่นนี่ใช้ครบเลยใช้ครบค่ะไม่เหลือเลยส่วนที่เป็นเศษกับส่วนที่ไม่เป็นเศษเราทำงานหมดทั้งหมดค่ะไอ้ตรงนี้ก็ได้สร้างเงินจำนวนเยอะมากไปแล้วจากการขายเป็นอะไรใช่เป็นอะไรฟิตติ้งในอาคารใช่ส่วนไอ้ที่เหลือก็ยังเอามาใช้อีกเราก็เอามาทำงานต่อถูกต้องสิ่งนี้ที่ยากตรงที่ห้องทุกห้องปกติแล้วเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแต่ครั้งนี้เป็นห้องนี้มันเป็นห้องวงกลมแล้วประเด็นคือเข้ามาอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเป็นท่อระบายการที่เราจะทำห้องวงกลมที่เขาเอาแบบหล่อมาต่อกันนะพี่เปิร์ลมันไม่เท่ากันมันมีเออร์เลอร์ดูสิมันเคิร์ฟมันไม่ตรงกันอ๋อแล้วทำไงก็ต้องมานั่งวัดกันแบบว่าช่างมานั่งวัดกัน1ต่อ1กลับไปบ้านว่าจะทำโครงนี้ได้ใช่ไหมใช่เราต้องวัด1ต่อ1กลับไปบ้านแล้วไปนั่งทำแล้วทำไมห้องนี้อันนี้มีสเต็ปสูงเราออกแบบเองถูกไหมใช่ทั้งหมดนี้เลยค่ะทำไมห้องนี้เรามีสเต็ปสูงเรานึกถึงคนเฒ่าคนแก่เขานอนพื้นไม่ได้เวลานอนพื้นเราต้องลุกขึ้นมาแล้วเขาจะเจ็บขาเป็นรู้สึกว่าห้องนี้อาจจะเหมาะสมกับคนที่มีผู้สูงอายุก็ได้ผู้สูงอายุใช่ก็เลยอันนี้ดูเหมือนเป็นบอกนะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นที่ใส่ของได้อันนี้เหล็กนี้เหล็กอันนี้เราก็สั่งทำขึ้นมาค่ะก็ประกอบจากที่โรงงานเองอ๋อโอเคนี่ก็เหล็กแผ่นทั้งใช่ใช่อันนี้เป็นเหล็กใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเนี่ยใช้วิธีการคำนวณเหล็กเนี่ยใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆเพื่อนๆนักออกแบบในแบรนด์ต่างๆที่มาช่วยกันว่าเรากำลังทำอันนี้นะเขาก็ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ต PDM ใช่ไหมใช่ PDM นี่ก็เป็น Product Designer เพิ่งออกperspective ไปใช่นี่ก็ต้องขอขอบคุณทาง PDM ที่โทรปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากที่นั่งของคนญี่ปุ่นใช่แล้วจะมาทำเป็นอาสนะพระตอนแรกแล้วก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยมาเป็นชุดนั่งกับพื้นตรงนี้ได้แล้วก็ดีไซน์ให้บ้านนี้เป็นบ้านขาวกับดำเพราะว่ามันเป็นเนกาทีฟกับโพซิทีฟตอนที่ปิ่นเริ่มต้นทำงานยังไงครับโลกของเรามันมีอยู่สองขั้วค่ะพี่เปอร์มันมีกับไม่มีมันมีทุกข์กับมีสุขปิ่นก็เลยใช้2ขั้วนี้มาทำงานขาวกับดำสิ่งที่ปิ่นทำแล้วก็สิ่งที่ปิ่นใช้ก็คือคุณเชื่อในเรื่องของกฎของการคู่กันใช่ใช่ใช่มีไม่มีได้ลาบเสื่อมลาบใช่ได้ยศเสื่อมยศใช่มันเป็นปกติของมนุษย์ปิ่นเลยใช้วิธีนี้วิธีการคิดอันนี้มาทำงานโดยสิ่งที่ปิ่นได้รับจากคุณพ่อเนี่ยคือส่วนที่มันเป็นเศษแต่สิ่งนึงเมื่อเรามองเห็นเศษก็ทำให้มองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นเศษเช่นกันว่ามันมาจากไหน
คือเวลาเรามองอ่ะพี่เปิร์เห็นน่ะพี่เปิร์เห็นว่าอุ๊ยอันนี้มันคือมาจากไหนมาจากอะไรเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่าโอ้อันนี้มันเศษแล้วมันต้องมาอีกจากส่วนนึงนี่นะมันทำให้เราบางทีเราเข้ามาสงบนิ่งๆอยู่คนเดียวมันทำให้เรารู้สึกว่ามีไม่มีจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็มีอยู่2อย่างผมกำลังคิดอยู่ว่าคนที่มาพักที่นี่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้จะมีสักกี่คนที่เขาคิดเรื่องนี้ได้นะเนี่ยแล้วส่วนนึง ถ้าหากว่าคิดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าโอ้โหเราทำเศษเหล็กสวยขนาดนี้ชีวิตเราจะไม่ทำให้มันดีได้เชียวหรือเออสิ่งที่ผมไปโฟกัสตอนแรกคือตรงนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่มันอลังการมากคือด้านหลังดูสิมันเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องมาจากตรงโซนห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้บริเวณรอบขอบกระจกเนี่ยมันคืออะไรจริงๆกระจกอันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่มีอยู่ที่โรงงานอยู่แล้วไอ้รูๆเล็กๆไอ้กลมๆเล็กๆเนี่ยค่ะมันคือเศษที่มันหล่นอยู่ใต้เครื่องจักรที่โรงงานพวกนี้คือเวสหมดเลยใช่ค่ะพวกนี้นะใช่พวกนี้คือเวสหมดเลยส่วนไอ้เส้นๆเนี่ยมันคือเศษที่ตัดเหลือจากลวดที่เขาเอาไปใช้งานแล้วแสดงว่าต้องเอาไอ้เศษเส้นกับเศษกลมมาเชื่อมออกติดกันเชื่อมเยอะมากอะค่ะพี่เบิร์ดนี่ออกใหม่สุกง่ายใช้น้อยสุกง่ายๆโดยการใช้น้อยๆไม่ต้องเยอะอะค่ะเพราะจริงๆแล้วปิ่นไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยพี่เปิร์ดูมันเหมือนอลังการแต่จริงๆมันคือการใช้เศษอะค่ะเราเอาแผงนี้ออกมันก็ดูเป็นห้องเปล่าๆแต่พอเราเอาแผงอันนี้เข้ามาเนี่ยมันจะพิเศษขึ้นมันพิเศษขึ้นแต่สำคัญที่สุดคือเอาไปชั่งกิโลเนี่ยไม่กี่บาทเลยนะคะถ้าวัดในมูลค่านะไอ้ที่เห็นอยู่นี่งานบุญครับแต่ถ้าไม่ใช่งานบุญเนี่ยน่าจะคิดราคาแพงอยู่กันนะครับ ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็เพราะว่ามันเป็นงานหัตถกรรมพี่เปิร์ดถ้าพี่เปิร์ดดูดีๆเนี่ยปิ่นเชื่อมทุกจุดเลยนะเชื่อมทุกๆ10ซมห้าซมสิบซมอ๋อมีเวลดิ้งใหม่หมดมันเชื่อมใหม่หมดเลยค่ะอ๋อนี่เวลใหม่เวลใหม่มันเป็นงานหัตถกรรมเพราะว่าช่างที่ปิ่นสอนหรือฝึกมือกันขึ้นมาเนี่ยเขามีทักษะในการเชื่อมเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยเชื่อมแบบเดิมแต่ได้ผลลัพธ์แบบใหม่คำว่ามีทักษะในการเชื่อมคือเชื่อมเนี่ยมันเป็นทักษะที่ใครๆก็ฝึกได้นะแต่เชื่อมแล้วประณีตเนี่ยนั่นอีกเรื่องนึงใช่คุณดูรอยเชื่อมเขาสิครับแทบไม่ได้มีส่วนตะกั่วหรือส่วนอะไรที่เอามาเชื่อมอ่ะแล้วเพิ่มมากขึ้นไม่ปวดใช่มันจะไม่มีขี้เชื่อมมูลนิธิงานละเอียดมากผมขอนั่งคุยด้วยหน่อยได้เลยค่ะพี่เปิ้ลได้เลยจริงๆที่บ้านทำธุรกิจอะไรครับที่บ้านเนี่ยเป็นลงปั๊มลงกึงเป็น OEM ค่ะรับจ้างผลิตนะคะอุปกรณ์ลูกล้อบานเลื่อนกุญแจบานสวิงฟิตติ้งในอาคารต่างๆเนี่ยแหละค่ะคุณพ่อทำมาตั้งแต่ปิ่นเกิดบ้านเกิดปิ่นโรงงานที่แรกเนี่ยอยู่ที่สุขุมวิท22คลองเตยค่ะอยู่ด้านหลังก็เป็นโรงงานตึกแถว10ห้องเท่านั้นแล้วปิ่นก็เรียนสายน้ำผึ้งอ๋อเด็กสายน้ำผึ้งด้วยเด็กยิงล้วนเสื้อเหลืองใช่เรียนน้ำตาลพาเรือไทยคอนแวนต์ก่อนค่ะแล้วก็สายน้ำผึ้งแล้วก็มสวประสานมิตรเด็กสุขุมวิทเลยค่ะอ๋อก็คลุกคลีอยู่แถวย่านนั้นมาโดยตลอดหมดเลยตั้งแต่เกิดแสดงว่าตอนเด็กก็โตมากับการได้ยินเสียงเชื่อมเหล็กตัดเหล็กปั๊มเหล็กปั๊มเหล็กตุ้มตั้งตลอดเวลาใช่แล้วก็บ้านอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นโรงงานใช่ไหมก็ต้องวิ่งผ่านเครื่องจักรตลอดแล้วก็จะเจอพี่ๆพนักงานที่เราไม่ชอบเลยชอบมาแกล้งเราเพราะเราเป็นเหมือนเด็กอนุบาลตัวเล็กๆอ่ะแล้วลูกเจ้าของโรงงานเขาชอบมาแกล้งเลยโอ้ไม่เปิดชอบมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบคนงานทำไมชอบมาแกล้งเราอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปเหยียบเครื่องจักรเล่นแต่ป้าบอกว่าไม่ให้ยุ่งผมว่าอันตรายมากใช่เพราะว่าป้านิ้วบิ่นคือป้าเนี่ยเขานิ้วบิ่นจากการทำงานเขาไม่อยากให้เด็กลูกสาวของเขาเนี่ยไปยุ่งเครื่องจักรและไม่อยากให้มาทำโรงงานด้วยซ้ำแล้วเป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็กหรือไม่ได้ชอบศิลปะตั้งแต่เด็กเคยเจอครูศิลปะตอนประถมบอกว่าเธอหนีฉันไปไม่พ้นหรอกเกลียดศิลปะด้วยซ้ำเพราะว่าเราวาดไม่สวยและไม่ยอมส่งงานแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ชอบคุณครูเนี่ยชอบไปชื่นชมแต่คนที่วาดสวยแต่เด็กที่วาดไม่สวยเนี่ยท้อใจมากเรามีปมตรงนั้นพี่เป๋อแล้ววันดีคืนดีเนี่ยตอนประมาณม.2 ม.3เพื่อนถือกระดานวาดรูปพี่เป๋อทำไมวาดรูปได้เราอยากเรียนวาดรูปด้วยก็เลยขอไปเรียนวาดรูปก็คือช่วงระยะเวลา3ปีตั้งแต่ม.4ถึงม.6เนี่ยเคี่ยวเข็นกับตัวเองตั้งแต่ม.4อ่ะไปติวที่ศิลปากรแล้ว
ติวคู่กับพี่ม.6 อ่ะคือเรารู้ไงว่าเราไม่เก่งเราเลยต้องทำให้เก่งกว่าคนอื่นตอนไปเรียนศิลปะแรกๆเนี่ยมีงานศิลปะหนึ่งที่แสดงออกถึงแบบโอ้ความหมองหม่นช่วงที่แอนตี้ที่บ้านมากๆเพราะว่าที่บ้านประสบปัญหาธุรกิจปี40อะไรมันสะท้อนหลายๆอย่างมันทำให้บ่มเพาะจิตใจเราเนี่ยรู้สึกโรงงานไม่ดีเลยแล้ววิชาหนึ่งที่ปิ่นเรียนในปี2คือวิชา Art Environment คือมลภาวะเด็กๆหลายคนก็จะบอกว่าโอ้สภาพรถติดนู่นนี่นั่นเอามาแสดงออกให้อาจารย์ส่งงานใช่ไหมแต่ปิ่นอะเอาบ้านตัวเองอะเป็นมลภาวะอะส่งงานอาจารย์คุณวาดรูปอะไรครับวาดรูปเด็กทารกอยู่ในครรภ์แม่แต่เบื้องหลังอะคือโรงงานอุตสาหกรรมอันสีแบบเน่ามากอะสีม่วงสีเหลืองคือตอนนั้นมันเก็บกดมากว่าทำไมฉันต้องเกิดมาอยู่ในโรงงานนี้ทำไมฉันจะต้องแบบเป็นเด็กแบบอยู่ในเสียงเครื่องจักรทุกวันวิชานี้แหละอาจารย์บอกว่าให้ทำเรื่อง environment นี่แหละอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ที่เงียบมากๆป้ามาช่วยทำงานแต่ลูกคนนี้กำลังจะแสดงว่าบ้านหลังเนี้ยที่พ่อกำลังสร้างกับเราเนี่ยคือมลภาวะบ้านหลังนี้มีเด็ก3คนคือตุ๊กตาเด็กร้องไห้อะอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแล้วปิ่นกดเสียงโรงงานอัดไว้แล้วไปส่งอาจารย์ปิ่นได้ A วิชานี้เพราะว่ามีเรื่องซาวเข้ามามีเรื่องเสียงของเด็กร้องไห้แต่โมเมนต์ที่ทำงานระหว่างกับป้าเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีความสุขในบ้านนี่หว่า มันจึงทำให้การบ่มเพาะความรู้สึกเชิงบวกของความรู้สึกที่ดีต่อบ้านเนี่ยเกิดขึ้นณวันนั้นเหมือนจันทร์ศิลป์เพื่อศรีสอนนะคะพี่เปิ้ลว่าเราต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนที่เราจะเรียนรู้ศิลปะ มันจึงทำให้เราหันกลับไปมองพี่พนักงานเปลี่ยนไปหันกลับไปคุยกับเขาหันไปสัมภาษณ์เขาว่าทำไมพี่มาทำงานที่โรงงานสุดท้ายแล้วคือมันคือชีวิตนะคะเขาต้องเลี้ยงลูกเขาต้องเลี้ยงที่บ้านเราเองสิเราเองเป็นลูกสาวโรงงานเลยนะเจ้าของโรงงานเราทำอะไรอยู่ปิ่นก็ไปเอาแมททีเรียลที่อยู่ในโรงงานทั้งหมดมาทำเป็นงานศิลปะถ่ายรูปคนงานแล้วปิ่นก็ใช้เศษเหล็กของป้าป้ามาเป็นกรอบมีศิลปินหลายๆท่านมาเห็นงานปิ่นแล้วบอกว่ารู้ไหมว่ากรอบเราเนี่ยทำงานต่อได้นะจุดเริ่มต้นมันเกิดจากชุดที่สิชุดนี้พี่เปิ้ลพี่ปิ่นมีพี่น้องกี่คนครับพี่ปิ่นพี่น้อง3คนเป็นลูกสาวคนเล็กพี่ชายคนโตเขาก็ทำธุรกิจของเขาเองพี่คนที่2วิศวกรแล้วก็เรียนบริหารผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเราไม่ได้อยากเป็นแบบพี่ทั้ง2คนเลยไม่ได้อยากเป็นแบบพี่เราขอมาทำอะไรของเราแล้วกันทำอะไรก็ได้ขอให้อยู่กับที่บ้านอ่ะพี่เปิ้ลตอนปี3เรียนมหาลัยพี่เปิ้ลเพื่อนอ่ะเหมือนปิ่นกับพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยเฮ้ยเรียนจบจะทำอะไรดีเป็นพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจะตอบว่าอะไรงงเลยทำที่บ้านแหละปิ่นก็ตอบแบบนั้นพี่เปิ้ลแต่เพื่อนอ่ะบอกว่าถ้าจะทำที่บ้านน่ะไม่ต้องมาเรียนหนังสือไปเรียนกับพ่อมึงเถอะมันสะเทือนใจพี่เปิ้ลมันเป็นคำที่ฉุกคิดนะพี่เปิ้ลว่าแบบจริงเรามาเรียนเราต้องกลับไปพัฒนาที่บ้านแต่ว่าเราเรียนศิลปะเราจะไปพัฒนาอะไรที่บ้านวะที่บ้านขายเหล็กที่บ้านที่บ้านปั๊มเหล็กปั๊มเหล็กเป็นผู้ผลิตเพื่อนคนนี้ยังขอบคุณทุกวันนี้เลยนะทำให้ฉุกคิดว่าใช่ศิลปะต้องกลับไปพัฒนาที่บ้านแต่พัฒนามุมไหนนี่สิสำคัญแล้วคนเก่งศิลปะมันจะช่วยป้ายังไงในโรงงานปั๊มเหล็กมีพยายามไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะไปช่วยทำมีช่วงแรกก็คือถ่ายรูปทำแคตตาล็อกให้ทำโบชัวให้ อะไรอย่างเงี้ยทำโลโก้ให้ทำโปรโมททำโปรโมทพยายามที่จะใช้แบบกราฟิกอ่ะก็ไปโรงเรียนกราฟิกจะต้องทำอะไรให้เขาบ้างสุดท้ายแล้วคือมันไม่ชอบอ่ะแล้วก็แบบจะทำยังไงให้เรามีความสุขพี่เปิ้ลเดินไปในโรงงานน่ะไปเห็นอุปกรณ์น่ะแล้วมาต่อเป็นตัวตุ๊กตาแล้วก็ทำให้ตัวเองยิ้มได้อ่ะมันเลยเริ่มสนุกประดิษฐ์เลยป๊ามาดูสิปิ่นทำนู่นแล้วนี่เดินไปให้พี่คนงานดูพี่ตุ๊กตาน่ารักไหมจนกลายเป็นของเล็กๆเพราะนั้นก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบมีองค์กร TCDC CEA
มากมาย DITP ที่คอยซัพพอร์ตเด็กรุ่นใหม่อยู่นี่นะไปสมัครเพื่อที่จะเอาผลงานที่เราต่อประกอบเนี่ยตุ๊กตาทำเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นอะไรเงี้ยทำเริ่มเป็นฟังก์ชันแล้วก็ไปออกขายงานกับเขาระหว่างนั้นนะ5ปีหลังจากเรียนจบเนี่ยปิ่นเริ่มทำธุรกิจโดยการส่งพอร์ตฟิลิโอเข้าไปในกรมส่งออกส่งพอร์ตถึง3ปีกว่าจะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักออกแบบยังดีไซเนอร์ไทยระหว่างที่เราพัฒนาตนเนี่ยเราก็ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วก็ให้ป้าป๊ามามาเข้าใจด้วยว่าลูกไม่ได้ผ่านเงินผ่านทองขอแค่คนงาน1คนได้ไหมป้าป๊าไม่ต้องให้เงินปิ่นนะป้าจ่ายค่าจ้างคนงาน1คนเท่านั้นกับเศษเหล็กที่มีเดี๋ยวปิ่นจะประกอบอาชีพของปิ่นได้จนมีแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองชื่อพินคือเรื่องราวชีวิตของพี่ปิ่นสนุกมากเลยแล้วผมก็อยากจะถามต่อด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สนใจก็คือว่าไอ้การมองเห็นว่าไอ้ของที่มันเป็นขยะของที่ไม่มีคุณค่าไอ้ของที่มันเป็นเวสต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการมองยังไง อย่างพี่ปิ่นเองถ้าวันนี้เรามาเที่ยวเสถียรธรรมสถานนอกจากที่เรามีห้องนี้แล้วเนี่ยเราลองเดินเล่นในเสถียรธรรมสถานก่อนที่จะคุยกันต่อเนี่ยมีของอะไรที่เราจะเอามาประดิษฐ์อะไรกันได้บ้างน่าจะสนุกดีเหมือนกันสนุกค่ะมันเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กศิลปะอีกครั้งนึงเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในเสถียรได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราเดินออกมาจากบ้านถ้ำที่พี่ปิ่นออกแบบนะฮะเราก็จะมาดูว่าในเสถียรธรรมสถานเราจะเอาอะไรมาใช้ได้บ้างครับเราใช้สีของดินมาทำงานสีแดงดินแดงสีดินแดงแล้วก็หยิบเลยเก็บเลยนี่คล้ายๆกับตอนนี้พี่ไปนั่งไล่หาของในโรงเหล็กอะไรประมาณนั้นน่ะความเป็นนักออกแบบที่ดีเนี่ยค่ะมันคือการที่เราจะต้องรู้จักคุณสมบัติของสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะดูว่ามันมีข้อดีอะไรมันมีข้อเสียอะไรและเอาสิ่งนั้นมาทำงานเราเป็นคนที่โหยหาธรรมชาติเพราะว่าเกิดและโตอยู่แต่ในโรงงานไงครับก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยอะไรเอ่ยก้านกิ่งไผ่ดูดิก็คล้ายๆกับไอ้โคมลวดลวดเหล็กที่พี่เอามาต่อไม่ต่างกันเลยตรงกระจกนั่นน่ะใช่ป่ะเห็นป่ะบอกว่าการออกแบบจริงๆแล้วมันคือการเรียนแบบธรรมชาตินะยกตัวอย่างเช่นสีเขียวแล้วก็เรียนแบบสีของต้นไม้สีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเรียนแบบสีที่เราเห็นจากธรรมชาติถ้าพูดเชิงทฤษฎีเนี่ยมันมีหลากหลายทฤษฎีมากเลย art of experience มาจากประสบการณ์ของเรา อะไรเงี้ย art เรียนแบบธรรมชาติอย่างที่พี่เปิร์บอกแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติให้มากที่สุดมันแปลว่าเรียนรู้ในสิ่งที่เรามีแล้วก็เข้าใจมันแล้วก็เห็นความจริงของมันเห็นความงามของมันแล้วก็เห็นความดีของมันความดีความงามความจริงมันคือสุนทรียศาสตร์ไผ่มีความเรียวตีเจ็บแต่มันแห้งแล้วเนี่ยมันมีความเปราะไม่มีความเหนียวเราจึงต้องอาจจะต้องใช้โครงไผ่ที่ยังมีความสดอยู่หรือเปล่าอ๋อคือเรียนรู้ความจริงของมันนะคะความคือมีความดีแต่ก็ต้องรู้ความจริงของมันและความงามเหรอครับความงามก็ต้องดูว่ามันงามแบบไหนงามแบบนี้งามของเรากับงามของคนอื่นงามเหมือนกันหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็ต้องเรียนรู้เราจะต้องทำความงามยังไงให้เป็นสากลอันนี้คือสิ่งสำคัญคือบางคนพี่เปิร์เห็นคนนี้สวยแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่สวยครับความงามตรงไหนแหละที่มันจะพอดีมาถึงตรงกุหลาบแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเก็บกุหลาบที่มันแบบจะโรยราแล้วอะทำไมถึงต้องเลือกเก็บดอกที่กำลังจะโรยราก็ปล่อยให้มันสวยอยู่กับต้นก่อนอันนี้อันนี้ก็คือเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วใช่คิดว่าอันนี้ได้มันบานจนสุดแล้วเนี่ยแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่ชีเรียบร้อยแล้วเชิญก็ขอเนี่ยประมาณนี้ก็เก็บใส่เข้ามาประมาณนี้เอาแค่นี้เลยใช่เอาแค่นี้เอาไม่เยอะเพราะว่าเรากำลังจะทำเราจะทำงานบางอย่างจากสิ่งที่เรามีซึ่งนี่แหละค่ะตามธรรมชาติที่เราเห็นเดี๋ยวเราไปนั่งทำกันไหมใช่ๆๆเดี๋ยวเราไปทำงานกันอันนี้คือตัววัสดุวัตถุดิบ
ช่ที่เราสามารถหาได้ในเสถียรธรรมสถานเท่าที่เราจะสามารถหาได้เราจะมาดูซิว่าจะสามารถเอามาดีไซน์ให้มันกลายเป็นผลงานอะไรยังไงได้บ้างเอาน้ำค่ะพี่ประยิบน้ำให้หน่อยน้ำนะแบบนี้ลงไปเราไม่มีกระดาษไขแต่เราอยากจะทำโคมไฟเนี่ยมันต้องมีความโปร่งแสงเราจะใช้น้ำมันพืชเนี่ยทากระดาษพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาสิ่งนี้มาไดคัตตัดเป็นรูพี่เปิ้ลรู้ไหมว่ามันเหมือนโปรเซสอะไรมันเหมือนโปรเซสที่ฉลุเหล็กอันเดียวกันก็คือเหล็กแผ่นๆอย่างนี้แหละตัดตรงนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วไอ้กรอบที่เหลืออยู่เนี่ยคือสิ่งที่พี่ใช้ใช่เราทำเสร็จเรียบร้อยเราไม้ไผ่มามัดเชือกนะครับให้มันกลายเป็นโครงที่เรียบร้อยแล้วพอเราได้ไม้ไผ่ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้กระดาษเนี่ยมาห่อแล้วก็ติดโคมไฟตรงกลางนี่ทาดานี่คือให้เห็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เศษขยะหรือของที่คนไม่เห็นค่าเนี่ยมันสามารถทำเป็นงานศิลปะได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือส่วนที่เราไดคัตออกมาอ่ามันก็คือส่วนนี้คืออันนี้ใช่แล้ววิธีการคิดเหมือนกันกับสิ่งที่ทำอยู่เพียงแค่เปลี่ยนจากกระดาษเปลี่ยนจากใบไม้กลายเป็นเหล็กเท่านั้นเองเมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างกันเอาไว้ว่าหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมหรือว่ารับจ้างทำพร็อพเหมือนงานประดับตกแต่งที่แบบอยู่ในบริษัทอินทีเรียซึ่งทำตามแบบของเขาในขนาดเดียวกันสิ่งที่ทำคู่ขนานก็คือพยายามที่จะยื่นพอร์ตตัวเองใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการยื่นพอร์ตก็ติดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกงานแฟร์ในประเทศถึง3ปีทำมาจนถึง2016ก็ได้ถูกได้รับคัดเลือกไปโชว์งานที่ฝรั่งเศสและได้รางวัลด้วยไหมครับอินโดนีเซียเนี่ยได้ Youth Entrepreneur Craft Award ที่อินโดนีเซียอันนี้ผมเอาไว้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะได้ค่ะเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าโอเคค่ะเผื่อจะเอาไว้เก็บเอาไว้ที่นี่ที่ไว้ที่นี่นะใช่เอาให้ที่นี่โอเคแล้วก็รางวัลที่ได้ล่าสุดเนี่ยคือได้รับพระราชทานจากพระเทพด้วยก็คือ Designer of the Year ปี2021ถามว่ามันเริ่มเป็นอาชีพได้จริงจังตอนไหนต้องตั้งแต่ปี2012เลยค่ะตั้งแต่ที่ได้รับออเดอร์จากอเมริกาก็เป็นอาชีพเลยค่ะเพราะว่าจำได้ไหมล็อตนั้นได้แบบหลักแสนได้เงินหลักแสนแล้วได้หลักแสนจากการทำให้มันสำเร็จครั้งแรกนะพอได้หลักแสนปุ๊บเนี่ยเขาก็มีออเดอร์รีพีทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีแต่คนสนใจละอยากได้แต่เงื่อนไขของมันก็คือว่าเศษเหล็กเรามีไม่พอพี่เปิ้ลมันมีลิมิตของเศษเหล็กคุณพ่อปั๊มทุกวันก็จริงแต่มันมีออเดอร์ของลายอื่นแต่ลูกค้าอยากได้ลายนี้อุปสรรคและปัญหาของธุรกิจที่ใช้เวสมาทำงานอะคือส่วนหนึ่งคือเวสมันไม่พอเมื่อธุรกิจมันขายดีพี่เปิ้ลนึกออกไหมก็ต้องไปหาโรงงานอื่นสิถูกต้องนั่นคือเวต่อไปคือไปหาโรงงานอื่นหรืออีกเวนึงค่ะพี่เปิ้ลคือปิ่นออกแบบสินค้าใหม่ให้คุณพ่อเลยแล้วเราสามารถดีไซน์ทั้งเวสกับไม่เวสทำงานได้ด้วยกันพินเมทัลอาร์ตจำกัดตัวเองที่จะไม่ได้ทำแมสโปรดักชันเนื่องจากวัสดุที่เรามีอีกอย่างนึงเราจะไม่ได้สเกลเชิงวัสดุหรือเชิงผลงานแต่เราจะสเกลโดยการสร้างคนการสร้างคนที่พูดนี่คือตอนนี้เรามีทีมอินเฮ้าส์อยู่ประมาณ5คนดีไซเนอร์โนช่างฝีมือ เรามีดีไซเนอร์อยู่ในทีมประมาณ2คนรวมทั้งปิ่นเป็น3แล้วปิ่นมีทีมเอาท์ซอร์สอยู่ประมาณ2ทีมเอาท์ซอร์สที่พูดเนี่ยคือสเกลที่มันใหญ่เช่นโครงสร้างหรืองานที่แบบจะต้องรีพีทจำนวนเยอะเช่น300ชิ้น500ชิ้นปิ่นขับรถไปตามแถวโรงงานเนี่ยอุตสาหกรรมบ้านไหนสามารถเชื่อมงานแบบที่ปิ่นทำได้ปิ่นก็เอาเศษเหล็กเนี่ยโยนไปให้เขาและให้เขาฝึกมือแล้วตอนนี้ก็คือฝึกมือประมาณ5ปีแล้วค่ะจนเขาเนี่ยชินกับสิ่งที่เราทำอย่างทีมอย่างบ้านถ้ำที่พี่เปิร์เห็นน่ะไม่ได้เป็นทีมอินเฮ้าส์นะคะเป็นทีมเอาท์ซอร์สหมดเลยเ
เศษเหล็กเหล่านั้นคุณพ่อเอาไปขายแบบช่างกิโลได้เท่าไหร่กิโลละ15บาท20บาทไม่เกินจากเดิมที่พ่อจะต้องไปขายเหล็ก15บาทเนี่ยโลละ15เราก็รับซื้อโลละ15จากเขา no. หรือเราเพิ่มมูลค่าให้เขายังไงเออ ผมอยากรู้ซื้อเขาเนี่ยในราคา40บาทจากที่เขาขายโลละ15บาทเขาก็ได้มากขึ้นถึง 2-3 เท่าเราเคยคุยกับพ่อว่ากองเสร็จเหล็กกองเนี้ยคุณพ่อขายได้ 50,000 บาทแต่เราใช้แค่แบบน้อยกว่าครึ่งนึงของคุณพ่อเราได้ทั้งหมดละพอจะเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าเป็นรีเทิร์นกลับไปสู่พูดไม่ได้เลยล่ะจะพูดยังไงดีล่ะเอาเป็นว่าบางเวลาเนี่ยคุณพ่อเดือดร้อนเนี่ยเราก็ทบให้เขาได้ในส่วนที่เขาคุณพ่อต้องการคือมันเป็นจุดที่ปิ่นคิดว่าน่าจะเป็นประสบความสำเร็จจากใจตัวเองนะคือวันที่ป้าเดินมาแล้วบอกว่าเดือดร้อนแล้วเราต้องช่วยเขาอะแล้วเรามีเงินที่จะช่วยเขาได้ที่คนส่วนใหญ่ชอบถามว่าอะไรคือประสบความสำเร็จสิ่งนี้ต่างหากที่รู้สึกว่าเราทำให้เขาที่เดิมทีเราเคยมีความรู้สึกไม่ชอบโรงงานปั๊มเหล็กที่บ้านเราแต่มาถึงวันนี้เนี่ยคุณได้งานได้อาชีพได้เกิดเกรดสิ่งใหม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยเนี่ยคนที่สามารถจูนในสิ่งที่ตัวเองชอบให้เข้ากับสิ่งที่บ้านทำได้เนี่ยวันนี้คุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับปิ่นไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นความโชคดีปิ่นเชื่อว่ามันคือทัศนคติของการมองโลกคือถ้าวันนี้ปิ่นไม่ได้หันกลับไปมองว่าแบบบ้านเรามีอะไรดีอ่ะมันไม่มีวันนี้เลยนะพี่เปิร์ล มันจึงทำให้ภาพของเด็กน้อยที่อยู่ในโรงงานเด็กทารกที่อยู่ในโรงงานตอนปี2นั้นน่ะกับวันนี้ที่เป็นบ้านถ้ำที่เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมให้คนได้มาอยู่เนี่ย มันเกิดจากทัศนคติผมรู้สึกโชคดีมากที่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่ปิ่นเพราะว่าเราอยากจะให้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพี่ปิ่นสู่คุณผู้ชมทางบ้านว่าไม่ว่าคุณจะเรียนจบสาขาใดมาก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บ้านธุรกิจของชุมชนทุกองค์ความรู้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้หมดเลยถ้าเราไม่เห็นว่าดินมันมีคุณค่าแล้วก็แค่เหยียบมันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีคุณค่ามันก็กลายเป็นสีของโคมไฟที่เรามาใช้ได้ในวันนี้เช่นเดียวกันครับเศษขยะเยอะแยะมากมายที่กองอยู่ในโรงงานของคุณพ่อคุณแม่คุณที่กองอยู่ในชุมชนของคุณถ้าคุณเห็นคุณค่าของมันไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอพี่ปิ่นอย่างหนึ่งยังพอมีเศษเหล็กที่บ้านอยู่ไหมมีอยู่เยอะเลยค่ะถ้าเราขอของสักชิ้นนึงมอบให้คุณผู้ชมผู้โชคดีได้พี่ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างได้ให้พี่ปิ่นช่วยดีไซน์พิเศษสำหรับแฟนรายการ Perspective ได้พิเศษสำหรับแฟนรายการ Perspective ครับเรามีผลงานสุดพิเศษเป็นเก้าอี้จากแบรนด์ Pin Metal Art ให้คุณผู้ชมได้ร่วมประมูลกันนะครับรายได้ทั้งหมดคุณปิ่นจะเป็นผู้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนุกกันได้ที่เพจ Facebook ของ Perspective TV ครับหมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวหรืออัปเดตรายการในตอนต่างๆได้ผ่านทาง YouTube ของ Black Dot Company Limited นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram ของ Perspective TV ครับหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspectivetv นะครับที่สำคัญใน LINE @perspectivetv เนี่ยนะครับจะมี LINE My Shop ให้คุณคลิกเข้าไปสามารถเลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น Limited Edition ที่ Perspective ได้ร่วมกันกับเราบรรดาแขกรับเชิญของ Perspective ที่ออกแบบของพิเศษสำหรับแฟนรายการ Perspective โดยเฉพาะก็สามารถไปเลือกช้อปปิ้งกันได้นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเสถียรธรรมสถานภูเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจอยากจะศึกษาธรรมะก็สามารถที่มาเยี่ยมชมได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามก็ได้จากเปอร์สเปกทีฟของคุณปิ่นจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับ
แต่สำคัญคือผมอยากให้คุณนำมันไปปรับใช้เอาไปช่วยพัฒนาธุรกิจที่บ้านของคุณพัฒนาบ้านเกิดของคุณพัฒนาชุมชนของคุณนะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับพี่ปิ่นครับผมก็อยากวาดรูปเป็นเนี่ยฟังตอนเด็กๆนี่ผมวาดเป็นแค่นก3ตัวแล้วก็พระอาทิตย์แล้วก็ภูเขาใช่ไหมต้นมะพร้าวบ้านแต่แค่นี้เองมันเลยมีบ้านหนึ่งหลังบ้านของฉันบ้านของฉันมีวาดได้แค่นั้นอ่ะ